ศาลพ่อปู่ดำหรือพระยามหากษัตริย์ศึกหรือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกรัชกาลที่1ตัวศาลตั้งอยู่บนเนินดินที่เคยเป็นกำแพงเมืองโบราณของเมืองพิษณุโลกและเป็นที่เคารพกราบไหว้ของคนทั่วไปในประวัติศาสตร์กล่าวว่าบริเวณศาลพ่อปู่ดำนี้เป็นจุดที่อาซาหุนกี้แม่ทัพพม่าได้ขอดูตัวพระยาจักรีในสมัยกรุงธนบุรีเมื่อครั้งยกพลมารับศึกพม่าที่เมืองพิษณุโลกต่อมาชาวเมืองพิษณุโลกได้ร่วมใจกันสร้างศาลนี้ขึ้นมาชื่อว่าศาลพ่อปู่ดำ